มันคิดอุกอาจเช่นนี้จงใจเย้ยทางการชัดๆคงปล่อยไว้ไม่ได้แล้วข้าเห็นด้วยกับเจ้านะแต่จะหุนหันไปช่วยโดยไม่คิดวางแผนไว้ก่อนก็ไม่สมควรยิ่งมันต้องการให้เป็นคนเดียวอย่างนี้ยิ่งอันตรายท่านขุนพูดถูกเจ้าค่ะเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ท่านขุนคนเขียนหนังสือไปหาเจ้าคุณพ่อทางการจะได้รับทราบแล้วก็ส่งคนมาช่วยอีกแรงฉันกลัวว่าจะสายเกินไปนะสิพระกามาศหากปล่อยเวลาไว้นานไอ้สมองมันอาจคิดว่าทางการเนี่ยไม่เห็นค่าของนายฝรั่งนั่นแล้วคิดฆ่าทิ้งเสียจะเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่าเดิมฉันเข้าใจความคิดของท่านเหมือนนะเจ้าคะเพียงแค่ฉันอยากให้รอบคอบไว้ก่อนอีกอย่างเรื่องโจรสลัดก็เป็นเรื่องของท่านหมื่นไม่ใช่เรื่องของท่านขุนฉันไม่อยากให้ท่านขุนก้าวก่ายคุณพระกามาศหมายความว่าจะให้ฉันไปรับมือเพียงผู้เดียวอย่างนั้นหรือได้ฉันจะทำเรื่องนี้เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องให้ท่านขุนยื่นมือเข้ามาช่วยฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะท่านหมื่นเดี๋ยวสิเจ้าค่ะท่านหมื่นนี่เจ้าคิดจะทำอะไรจะตามหมื่นวิชิตไปไหนฉันก็จะไปช่วยท่านหมื่นไงงานอันตรายแบบนี้จะปล่อยให้ไปคนเดียวได้อย่างไรกันแต่เจ้าเป็นบ่าวเรือนนี้ข้าไม่ให้ไปแต่ฉันจะไปฉันไม่อาจปล่อยให้คนดีอย่างท่านหมื่นวิชิตต้องไปต่อกรกับโจรชั่วเพียงลำพังแข็งใจไว้นะขอรับแข็งใจไว้นะขอรับแข็งใจไว้เจ้าคุณพ่อเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าปล่อยให้คนชั่วรังแกผู้อื่นอย่าให้เสียชาติเกิดนะเจ้าคุณพ่อหากอันดาอยากจะไปก็ให้ไปเถอะเจ้าค่ะอย่างไรเสียเขาก็ไม่ใช่บ่าวเรือนเราตั้งแต่แรกจะไปบังคับอะไรเขาได้แต่คุณประกามาศท่านขุนรับปากกับเจ้าคุณพ่อว่าจะดูแลฉันอย่างดีหากท่านขุนไปบนเรือนก็จะเหลือแต่ฉันกับแก้วท่านขุนไม่เป็นห่วงฉันบ้างเลยหรือเห็นท่านขุนตัดสินใจอยู่เรือนฉันก็เบาใจ